4. สุทธิกสูตรว่าด้วยอิทธิบาทล้วน836ภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4ประการนี้อิทธิบาท4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิประธานสังขาร2เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร 3. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขาร 4. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขาร อิทธิบาท4ประการนี้สุทธิกสูตรที่4จบ